วัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการเมาส์มอยเกมตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับผมเกมย้อนอดีตในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนี่ฮะ Metal Slug กันจ้านี่คือเกม Metal Slug 7นะครับแล้วก็อีกเกมที่ผมจะมาพูดกับคุณผู้ชมคือ Metal Slug Double X นะครับผมเอ๊ะคุณผู้ชมอาจจะงงว่าแล้วทำไมผมถึงเอา2เกมนี้มาพูดนะครับเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับประวัติของเกม Metal Slug 7ออกครั้งแรกในปี2008บนเครื่อง Nintendo DS นะครับผมต่อมาในปี2009ได้ออกเกม Metal Slug Double X บนเครื่อง PSP ซึ่ง Metal Slug Double X เนี่ยเอาง่ายๆเลยมันคือเกม Metal Slug 7อัปเกรดครับผมประมาณนี้ครับต่อมา Metal Slug Double X เนี่ยได้ไปพอร์ตลงเครื่อง PlayStation 4แล้วก็ไปเล่นบน PC นะครับผมประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะมาเข้าเกม Metal Slug 7กันก่อนนะครับไปครับคุณผู้ชมเรามาเข้าเกม Metal Slug 7กันจ้าเสร็จแล้วทีนี้นะครับนี่ก็จะมีโหมดทั้งหมด4โหมดแบบนี้นะครับก็จะมี Main Mission Option Rankingprisoner list แล้วก็ combat school นะครับผมซึ่งถ้าผมเข้าไปที่ option นะฮะนี่มันก็จะมีปรับ auto fire ด้วย auto fire คืออะไรเอาง่ายๆก็คือสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมกด on ปุ๊บนะครับมันจะยิงอัตโนมัติเลยอารมณ์เหมือนคุณผู้ชมใช้จอยเทอร์โบนั่นแหละครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับเสียงเพลงเสียง sound effect อันนี้ก็อารมณ์แบบว่าลบเซฟทั้งหมดออกไปอะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการปรับวิธีการบังคับนะครับเบื้องต้นจะบอกคุณผู้ชมว่าเกมเพลย์ของ Metal Slug 7นะครับเหมือนกับ Metal Slug 6เลยครับผมโอเคเอาประมาณนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้ฮะที่ Combat School เนี่ยก็คือมันจะเป็นการเล่นเควสนะครับผมก็คือเข้าไปที่โหมดเนี่ยแล้วก็มันจะมีให้เราเล่นเควสอะไรต่างๆนานาว่ากันไปนะครับคือเข้าฉากปุ๊บมันจะมีกำจัดบอสอะไรต่างๆนานานู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ก็คือโหมด Combat School ที่ผมเอามาฝากนะครับนี่ก็คือรายละเอียดโหมดต่างๆที่หน้าจอ Title Game Metal Slug 7นะครับเดี๋ยวเรามาเข้า Main Mission กันเลยซึ่งพอเข้าเมนมิชชั่นมาปุ๊บนะครับนี่ฮะก็จะมีให้เราเลือกระดับความยากด้วยก็จะมี beginner normal กับ hard นะครับแต่ว่าทั้ง3โหมดความยากนี้มันจะมีข้อแตกต่างกันนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของเครดิตนะครับถามว่าเครดิตคืออะไรเอาง่ายๆก็คือในสมัยก่อนเวลาคุณผู้ชมไปเล่นเกมตู้ถ้าเวลาคุณผู้ชมหยอดเหรียญ1เหรียญนะครับเท่ากับ1เครดิตทีเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมหยอดไป3เครดิตนะครับคุณผู้ชมสามารถคอนติเนียได้3ครั้งครับผมเอาประมาณนี้ละกันนะครับทีนี้ในกรณีของเกมนี้นะครับต้องบอกตรงๆเลยว่าเหมือนเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมตู้จริงๆของแท้เลยทำไมนั่นเหรอผมอธิบายทีละนิดละกันนะครับถ้าคุณผู้ชมเล่นหมด beginner เครดิตจะเป็น9หรือ9เหรียญ นะครับส่วน normal จะเป็นเครดิต3หรือ3เหรียญและก็ hard จะเป็นเครดิต2หรือเหรียญ2เหรียญ นะครับผมประมาณนี้ทีนี้ทำไมผมถึงพูดว่าอารมณ์เหมือนเล่นเกมตู้จริงๆนั่นก็เพราะว่าถ้าเครดิตหมดนะครับเท่ากับเกมโอเวอร์ 100% ครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะมาเล่นโหมด normal ให้คุณผู้ชมดูนะครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นถ้าคุณผู้ชมเล่น beginner นะครับปืนที่เริ่มต้นมาจะเป็น heavy machine การแบบไม่จำกัดกระสุนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ beginner ให้คุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกมาร์โกจ้านี่ฮะนี่เลือกมาโกมาละนี่ยิงแบบไม่ยั้งเลยตุ๊ดๆๆๆอย่างงี้เสร็จแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวผมลองเดี้ยงก่อนนะครับว่าปืนยังเป็นเฮฟวี่แมชชีนกันหรือเปล่าเนาะอ้วกยังเป็นเฮฟวี่แมชชีนกันเหมือนเดิมฮะเบื้องต้นประมาณนี้ละกันนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเล่นโหมด normal บ้างนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาเล่น normal กันจ้าคราวนี้มันลุยกันจริงๆละแล้วก็เล่นลับครับผมทำไมผมถึงมาเล่นลับเนาะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าระบบเกมเพลย์โดยรวมเนี่ยเหมือนกับภาคผมเป๊ะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ท่าพิเศษของแต่ละตัวละครนั่นแหละครับผมเนี่ยอย่างกรณีลับเนี่ยจะเป็นท่านี้ครับนี่มัดตุ๊ดๆๆๆเนี่ยหรือว่าถ้าในคิงออฟไฟเตอร์กันเลยโอ้ยโอ้ยนั่นนะฮะประมาณนั้นนี่ป๊อปป๊อปป๊อปนี่ทำลายปืนใหญ่เอ้าเฮือกโดนฟันแต่ว่าไม่ทำไม่ตายอย่างอึดอ่ะ
เนี่ยตอนนี้เราจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วครับไม่ต้องเอาเลยมากละในระหว่างที่ผมเล่นนะครับขออนุญาตรีวิวหลังเล่นเลยละกันว่าMetal Slug 7บน NDS นะครับมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็คือคุณผู้ชมไม่สามารถเล่น2คนได้นะครับผมเอาง่ายๆก็คือว่า Metal Slug 7บน NDS เนี่ยเล่นคนเดียวตลอดเกมนะครับแล้วก็เรื่องของเครดิตอย่างที่บอกครับมันก็จะติดปัญหาเรื่องของเครดิตนี่แหละซึ่งทำให้แบบว่าโอ้โหงานนี้ต้องฝีมือลุ้นล้น 100% นะครับผมหรืออารมณ์แบบคุณผู้ชมมาเล่นเกมตู้จริงๆเลยอะฮะผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับว่าในระหว่างการเล่นนะครับคุณผู้ชมสามารถทัชที่จอล่างดูแผนที่ได้ด้วยนะครับผมเนี่ยฮะมันจะดูแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการดูว่าเฮ้ยเส้นทางนี้ไปถึงไหนโกอยู่อีกไกลไหมอะไรประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้เลยครับก็คือจะเพิร์ดหรือไม่เพิร์ดก็ได้แล้วก็ใช้ทัชเพนเนี่ยแตะดูแผนที่แบบนี้ฮะโอเคครับอันนี้ในนี้มันจะมีหุ่นอยู่ครับเป็นหุ่นเมทัลสลักครับนี่ไปเลยจ้าแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมว่าเราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ด้วยนะครับผมมันจะมีปุ่มเปลี่ยนอาวุธอยู่ฮะคือแบบว่าเปลี่ยนเป็นคือเราสามารถใส่อาวุธพิเศษได้2อาวุธนะครับแต่ว่าถ้าแบบใส่อาวุธพิเศษ2อาวุธแล้วแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นปืนพกตามปกติได้แต่ว่ามันจะมีข้อเสียคือถ้าตายนี่คืออาวุธพิเศษหายหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจอบอสประจำฉากแรกแล้วเอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับฉากแรกใน Metal Slug 7ของ NDS นะครับเนี่ยอย่างน้อยผมก็ช่วยเหลือนักโทษได้3คนนะครับนี่เรียบร้อยนี่แล้วเราก็เข้าสู่ฉากต่อไปครับแต่ว่ามีอีเวนต์ครับตู้มสกิปได้ฮะนี่ไปฉาก2เลยเอาประมาณนี้ละกันครับและนี่ก็คือ Metal Slug 7ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยเกม Metal Slug Double X กันครับผมเอาละครับตอนนี้เข้ามาที่ Metal Slug Metal Slug Double X นี่ Metal Slug Double X นะครับผมซึ่งอันนี้ผมเข้าบนเครื่อง PlayStation 4นะครับเสร็จแล้วทีนี้พอคุณผู้ชมเข้าเกมมาปุ๊บเมื่อกี้คุณผู้ชมก็คงได้เห็นแวบๆไปแล้วว่ามีโหมดอะไรบ้างสรุปสั้นๆเลยก็คือโหมดทุกโหมดเนี่ยเหมือนกับใน Metal Slug 7เป๊ะๆเลยครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็รวมทั้งเกมเพลย์ด้วยก็อย่างที่บอกไปในเวอร์ชัน NDS เนี่ยเกมเพลย์ก็เหมือนกันเลยครับผมโอเคครับ
เอาละครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยไปที่ Main Mission นี่คุณผู้ชมครับคราวนี้มีโหมด Co-op มาด้วยนะครับผมซึ่งเป็นโหมดที่เล่นด้วยกัน2คนนะครับคือโหมดเนี้ยไม่ใช่ว่าเล่นออนไลน์นะครับแต่ว่าเป็นการชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันที่บ้านนะครับเล่นด้วยกัน2คนเลยสำหรับเกม Metal Slug Double X นะครับผมโอเคผมขออนุญาตเข้าซิงเกิลละกันซึ่งถ้าคุณผู้ชมเข้าซิงเกิลหรือโคออฟแล้วนะครับนี่ก็จะขึ้น3โหมดนี้เหมือนกับใน Metal Slug 7เลยนะครับผมสรุปสั้นๆเลยก็คือทั้ง3โหมดเนี้ยเหมือนกับที่ผมได้อธิบายไปใน Metal Slug 7เลยครับผมแต่ต่างกันที่ว่าทั้ง3โหมดนี้นะครับcontinue ไม่จำกัดจ้านี่ประมาณนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเล่น normal กันอีกครั้งนะครับผมแต่คราวนี้เราจะมาเลือกตัวละครนี่ฮะลีโอน่านะครับผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับลีโอน่าใน Metal Slug Double X นะครับจริงๆแล้วเนี่ย Metal Slug Double X ที่ออกในปี2009นะครับผมบน PSP เนี่ยเชื่อไหมครับว่าลีโอน่าเนี่ยเขาขายแยกเป็น DLC นะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับจริงๆเขาขายแยกเป็น DLC จริงๆเสร็จแล้วทีนี้พอมาในเวอร์ชั่น Play 4กับเล่นบน PC นะครับผมคุณผู้ชมได้ลีโอน่ามาแต่แรกโดยไม่ต้องซื้อลีโอน่าแยกเลยครับผมประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นลีโอน่าให้คุณผู้ชมดูนะครับไปด้วยกันเลยจ้าเนี่ยคุณผู้ชมครับฉากใน Metal Slug 7นะฮะมิชชั่นแรกเนี่ยท้องฟ้ามันจะเป็นแบบนี้คือภาค7เนี่ยเมื่อกี้เป็นสว่างแต่ว่าพอมา Metal Slug Double X นี่คือเป็นสีส้มไปเลยครับผมและไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณผู้ชมเสียงเอฟเฟคของทหารนะครับจะเอาเสียงจากใน Metal Slug 6มาใช้อ่ะครับเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนอาวุธเสร็จแล้วทีนี้นะครับในขณะที่เราใช้อาวุธเป็นปืนพกอยู่นะครับผมนี่ฮะอาวุธพิเศษยังอยู่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอาวุธจะหลากหลายขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะสำหรับภาคอัปเกรดนะครับภาค Metal Slug Double X หรือภาค7อัปเกรดเนาะคราวนี้ไม่พลาดตกละไม่เป็นไรอ๋อคุณผู้ชมครับถ้าใช้อาวุธพิเศษใดอาวุธ1อยู่แล้วเดี้ยงนะครับก็อาวุธนั้นก็อาวุธที่เราใช้ล่าสุดนี่คือหายไปเลยครับผมโอเคครับแสดงว่าต่างจากของ Metal Slug 7แล้ว Metal Slug 7นี่คือโหดเลยอะอาวุธพิเศษตนอยู่ตายปุ๊บอาวุธพิเศษหายเรียบฮะเนี่ยเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกม Metal Slug Double X ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับหรือว่านี่คือเกม Metal Slug 7เวอร์ชันอัปเกรดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเมามอยเกมตามใจฉันช่วงเกมย้อนอดีตกับเกม Metal Slug 7และ Metal Slug Double X ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมก็ตามเนี่ยครับเผื่อบางคนไม่ทราบมาก่อนว่าอ๋อที่แท้ Metal Slug 7เนี่ยมันคือเขาเรียกไงดีต้นแบบของเกม Metal Slug Double X นะครับผมซึ่งพอมา Metal Slug Double X เนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับมันคือ Metal Slug 7 version upgrade นะครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจะซื้อเกม Metal Slug Double X บนเครื่อง PlayStation 4นะครับผมจะบอกว่ามันมีขายแยกต่างหากนะครับผมขายแยกต่างหากที่ว่าคืออะไรตัวหนึ่งตัวเกมจะเป็นภาษาญี่ปุ่นตลอดเกมอีกตัวหนึ่งตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษตลอดเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาซื้อคุณผู้ชมก็อย่าลืมสังเกตด้วยนะครับว่าตัวไหนเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นตัวไหนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคยังไงก็ลองมาหาเล่นกันได้เลยสำหรับ Metal Slug Double X นะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมบรรณาที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ